โอเคนะครับก็สำหรับเดโมอันนี้ผมได้สไลด์มาจาก University of Washington นะครับก็เขาก็มีสอน Machine Learning Algorithm เหมือนกันไม่ใช่ Machine Learning Machine Learning นะครับ Machine Learning Course เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็มาจาก Daniel Chu นะครับนะเป็นจริงๆอ่านว่า Daniel Ho เนาะเป็นคนสอนนะครับก็นะก็เดี๋ยวก็จะตามนี้นะครับอ่ะนะอันนี้เป็นภาพตอนที่มันปรับแล้วนะครับนะก็จะสังเกตได้ว่าตัวอันนี้คือเวกเตอร์ w นะครับแล้วไฮเปอร์เพลนก็คือที่ตั้งฉากนะครับสีเขียวก็เป็น positive example นะครับเดี๋ยวจะมีสีแดงโผล่ขึ้นมาเป็น negative example นะครับนะอย่าลืมนะครับว่าครั้งแรกสุดเนี่ยเวกเตอร์ w เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเท่ากับจุด origin เลยนั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะ misclassify ตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีคลาสสิฟายปุ๊บเนี่ยนะมันพยายามจะจูนนะครับจูนไอ้ตัวไฮเปอร์เพลนหรือเวกเตอร์ w เนี่ยให้มันเข้ากับตัวอะไรครับตัวพอยต์แรกที่มันเห็นนี่คือพอยต์นี้นะครับอันนี้คือ xi yi ตัวแรกที่มัน encounter นะครับที่มันพบว่ามันมีคลาสสิฟายมันก็ adjust ตัวเวกเตอร์ w ให้มันตรงกับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนะเวกเตอร์ w มันตรงกับจุดนี้ใช่ไหมไฮเปอร์เพลนมันก็จะต้องตั้งฉากกับตัวเวกเตอร์ตัวนี้ถูกไหมครับนะเพราะนั้นอันนี้มัน adjust ตัว w ไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมจากนั้นนะครับมันก็จะสำรวจไปนะครับว่าตัวนะตัว x y ตัวถัดไปเนี่ยนะมันมี classify หรือเปล่านะครับปรากฏว่าไอ้สีแดงตรงนี้เป็น negative example ใช่ไหมมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งของนะก็คือมันอยู่ตรงข้างตัวเวกเตอร์มันอยู่ข้างหลังเวกเตอร์เพราะนั้นมันติดลบนะครับนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะ xy ตัวถัดมาก็คือนะอยู่ในด้านที่ถูกต้องนะครับนะก็คือ classify ได้โอเคนะครับนี่ก็โอเคนะอันนี้โอเคป่ะ positive example อยู่ด้านเดียวกับนะก็คืออยู่ด้านเดียวกับตัว hyperplane อยู่ด้านเดียวกับตัวสีน้ำเงินก่อนหน้านี้นี่ก็ถูกต้องนะครับนี่ก็ถูกต้องสีแดงมานะครับก่อนหน้านี้ถูกต้องใช่ไหมตอนนี้นะครับผิดเพราะว่าอะไรครับนะสีแดงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนะไฮเปอร์เพลนอันเดิมเนี่ยคืออะไรครับคือเส้นปะตัวนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันควรจะ adjust นะครับ adjust ให้ตัวไฮเปอร์เพลนเนี่ยนะมันมา classify ตัวนี้ได้ให้มันได้ถูกต้องด้วยนะครับนะจะสังเกตดูว่ามันจะใช้นะ information นะครับหรือปริมาณของเวกเตอร์นะครับที่ define จุดตัวนี้จาก origin นะครับในการ adjust นะครับ adjust ตัว hyperplane นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าก็เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับมันก็จะวาดใช่ไหมก็คือมัน misclassify นะครับจุดนี้เนาะจุดนี้จริงๆคือเป็นอะไรครับมันจะต้องเป็นลบใช่ไหมแต่มันคลาสสิฟายออกมาได้เป็นบวกนะครับเพราะนั้นมันควรจะต้องลบออกด้วยปริมาณเท่ากับเวกเตอร์จากจุดออริจินมาถึงจุดนี้นะครับเพราะนั้นเวกเตอร์เดิมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับนะเวกเตอร์อันใหม่เวกเตอร์ที่จะต้องทำการอัปเดตนะครับก็คือปริมาณเท่านี้นะครับเพราะนั้นนะจริงๆมันต้องติดลบด้วยใช่ไหมเพราะมันเป็น negative example เพราะนั้นมันคือเวกเตอร์ที่ทำการอัปเดตคือเวกเตอร์จากจุดนี้จนกระทั่งจุดออริจินนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์เดิมอยู่ตรงนี้นะครับเวกเตอร์ใหม่คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเวกเตอร์ใหม่ก็จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลากไปถึงตรงนี้นะครับเพราะนั้นนะการอัปเดตเวกเตอร์ w ก็คือเอาอะไรครับนะลากจากหางของตัวแรกใช่ไหมไปจนกระทั่งถึงหัวของตัวที่สองนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ใหม่ตัวนี้นะครับนะตัวไฮเปอร์เพลนก็จะ adjust ตามนะครับเพราะนั้นสังเกตดูว่านะการ fix ตัวเวกเตอร์ w นะครับหรือการ fix ไฮเปอร์เพลนด้วยจุดหนึ่งจุดเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้การ classify มัน perfect นะครับอย่างคือก่อนหน้านี้มัน classify ได้ perfect เลยถูกปะแต่พอมัน adjust ปุ๊บนะจะสังเกตดูว่ามันมี negative example ข้ามฝั่งมาอยู่ตรงนู้นด้วยใช่ไหมซึ่งจริงๆมันไฮเปอร์เพลนตัวเนี้ยไฮเปอร์เพลนที่มัน adjust ไปเนี่ยยังไม่ใช่ไฮเปอร์เพลนที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นยังไงต่อนะครับก็มันก็จะ adjust ต่อนะครับนะ
โอเคนะนะครับอาจารย์ต่อที่นี้คือจุดที่ทำการอาจารย์ถัดไปก็คือมันก็จะไปเช็คดูเทรนนิ่ง example ถัดไปนะครับก็คือตัวจุดนี้นะซึ่งนะถ้าเทียบกับไฮเปอร์เพลนเดิมมันอยู่จุดนี้เพราะนั้นมันเกิดอะไรครับมีคลาสสิฟายเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำการอัปเดตนะอัปเดตด้วยปริมาณนะครับนะก็คือจากออริจินลากมาจนถึงตัวอะไรครับตัวจุดนี้เป็นเวกเตอร์ x ถูกปะเวกเตอร์ x ตัวนี้นะครับนะทำการอัปเดตตัวเวกเตอร์ w ใช่ไหมก็คือเราจะทำไงครับอันนี้มันคลาสสิฟายเป็น negative example ใช่ไหมจริงๆมันควรจะเป็น positive เพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือการมันควรจะบวกเข้าไปนะครับบวกด้วยปริมาณเท่ากับเวกเตอร์จากorigin มาถึงจุดนี้ครับคือเวกเตอร์ x นะครับอ่ะทีนี้ของเดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมของใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นวิเคราะห์สังเกตดูว่าไอตัวเวกเตอร์ w ตัวใหม่ทำไมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเกิดจากเวกเตอร์ตัวเก่า w ตัวเก่าคือตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็เวกเตอร์ x คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะก็คือลากจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับเวกเตอร์ w ก็เกิดจากการลากจากอะไรห่างของตัวแรกไปถึงงวงตัวที่สองนะครับโอเคแล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันไม่เหลือนะครับไม่เหลือเนี่ยคือมันคลาสสิฟายได้ถูกต้องหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะปรับไฮเปอร์เพลนไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆนะโอเคผมรันจนกระทั่งเกือบจะหมดนะปุ๊บ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 อันนี้หมดนะครับอันนี้คือคลาสสิฟายได้ถูกต้องครับจะสังเกตได้ว่ามันแบ่งนะเพอร์เฟกต์เลยใช่ป่ะนะแดงอยู่อีกฝั่งนึงน้ำเงินอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นนะ final output นะครับในกรณีนะของเดโมตัวนี้นะครับคืออะไรก็คือเวกเตอร์ w ตัวนี้ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเราใช้เวกเตอร์ w ตัวนี้ไป classify ครับ classify ในการใช่ครับไปเป็น classifier นะครับในการ make prediction นะครับกับตัว testing dataset โอเค